สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2567สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนประเทศไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกันมาอย่างยาวนานบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความใกล้ชิดสนิทสนมและความเข้าใจอันดีกอบกับมิตรภาพและการชื่นชมยกย่องระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองตลอดระยะเวลา154ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความร่วมมือระหว่างประเทศได้เติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจยิ่งหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างการให้กระชับแน่นแฟนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพวงมาลาและเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตพร้อมทั้งพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสักกะกปิลการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารอนุวัฒน์เหมราเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุระเบิดบริเวณบ้านพักนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่19กันยายน2567โดยกำหนดพิธีละหมาดณมัสยิดบ้านท่ามาลัยอำเภอละงูจังหวัดสตูลโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์จังหวัดยะลาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทสหรัฐทองสีทองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน922หมวดเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน922บ้านดีตำบลบาราโหมอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10ตุลาคม2567และจากเหตุการณ์เดียวกันนี้ทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพดาบตำรวจบรรเจิดพุทธเจริญณวัดเขาพังอำเภอตาขุนโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพแก่ดาบตำรวจบรรเจิดพุทธเจริญ
คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4อาทิคณะมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติคณะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรวมทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรณอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รวมถึงอาคารสำนักงาน1พระตำหนักจักรีวงกตจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:30 นวันพรุ่งนี้13ตุลาคม2567เป็นวันนวมินทรมหาราชประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2567งดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาและประชาชนสามารถกราบถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ช่วงที่1เวลา 6:00 นถึง 12:00 นช่วงที่2เวลา 17:00 นถึง 24:00 นและวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567เข้ากราบถวายสักการะได้เวลา 8:00 นถึง 21:00 นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญถึงวันที่18ตุลาคม2567วันที่27ตุลาคม2567จะมีพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามด้วยขบวนขอโทษค่ะด้วยขบวนเรือตามรูปแบบโบราณราชประเพณีอันเป็นการสืบสานเอกลักษณ์และคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติจันโลงพระศาสนาและแสดงออกถึงพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งแก่พระสงนิกรขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหมายถึงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการส่วนพระองค์และการพระราชพิธีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาติและแสดงถึงพระบารมีแผ่ไพศาลเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญเป็นที่พึ่งแก่ประสบนิกรการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชกาลปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่12ธันวาคม2562หลังจากเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคหรือทางบกวันที่5พฤษภาคม2562
และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามด้วยขบวนเรือตามรูปแบบโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกับเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในส่วนการเตรียมขบวนเรือในปีนี้นะครับเราก็เตรียมการมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเรามีการฝึกซ้อมฝีพายนะครับแล้วก็เตรียมครูฝึกสำหรับฝีพายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการฝึกบนเขียงก็คือการฝึกบนบกเป็นเวลา40วันงานนะครับแล้วก็มีการฝึกในน้ำซึ่งจะเป็นขบวนย่อยนะครับที่ฝึกที่บริเวณสะพานพระราม8แห่งนี้ขบวนเรือมีความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายมีเรือริ้วสายกลางจำนวน10ลำถัดจากเรือริ้วสายกลางทั้งซ้ายและขวามีเรือริ้วสายใน2ริ้วริ้วละ7ลำรวม14ลำถัดจากเรือริ้วสายในเป็นเรือริ้วสายนอก2ริ้วริ้วละ14ลำรวม28ลำรวมทั้งหมด52ลำมีกำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีจำนวน 2,399 นายเรือริ้วสายกลางเป็นเรือสายสำคัญด้วยมีเรือพระที่นั่งสี่ลำเรือริ้วสายกลางมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกสำหรับรองผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดำเนินเรือตำรวจ1เรือตำรวจ2เป็นเรือพระตำรวจหลวงเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชทอดบัลลังก์บุษบกเชิญภาพพระกฐินตามด้วยเรือแตงโมเป็นเรือกลองในสำหรับผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดำเนินอยู่ด้านหน้าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งทรงเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองตามด้วยเรือตำรวจ3และเรือแซง7ทำหน้าที่อารักขาเรือริ้วสายในมีเรือประตูหน้าประกอบด้วยเรือทองขวานฟ้าสำหรับปลัดกระทรวงกลาโหมเรือทองบ้าบินสำหรับปลัดกระทรวงมหาดไทยตามด้วยเรือพิฆาตประกอบด้วยเรือเสือทยานชนเรือเสือคำรณศิลป์และมีเรือรูปสัตว์ประกอบด้วยชุดยักษ์เรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีชุดลิงประกอบด้วยเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบชุดพญาลิงเรือพาลีรั้งทวีปเรือสุครีบครองเมืองชุดครุฑเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเด็ดไตรจักรปิดท้ายด้วยเรือคู่ชักสำหรับชักลากเรือพระที่นั่งประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือเอกชัยล้าวทองเรือริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้ง 1-22 เป็นเรือสำหรับป้องกันด้านหน้าและด้านข้างขบวนเรือปิดท้ายด้วยเรือแซง 1-6 ทำหน้าที่อารักขาจากการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือมาเป็นเวลาหลายเดือนด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงกำลังใจจากการเฝ้าชมของประชาชนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะได้เคลื่อนไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาสะกดทุกสายตาที่เฝ้าชมในวันที่27ตุลาคม2567นี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกับคุณวันวิสาและคุณพิมพ์พิมลดิฉันมาชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ